แม่นี้คือแม่ไหนพี่โจครับบุญมีครับบุญมีก็สมัยก่อนก็ประกวดตลอดครับเข้ารอบลึกๆตลอดก็อยู่ในช่วงเล้ง 1-10 ตัวแต่หลังๆมาก็เราก็จะมาเน้นเป็นแม่พันธุ์ละครับก็เลยต้องเอาไว้ที่ฟาร์มก็จะผสมตอนนี้ผสมดาว CP ไปแล้วครับก็ถือว่าเป็นเกรดเอพ่อแม่ก็เบอร์ใหญ่ครับสูงเท่าไหร่นะพี่โจจริงๆจังๆไม่ได้วัดนะครับแต่การันตีว่า150กว่าแน่นอนครับไม่ได้ต่างกับ2สาวเมื่อกี้ครับไม่ได้ต่างกับลูกผสมน่าจะสูงแต่ว่าเป็นความเป็นไทยนี่ชัดเจนที่ชัดเจนมากฟันกี่คู่พี่โจบุญมีนี่3ปี4แล้ว3ปี4ก็จะได้อยู่ที่เลี้ยงฟัน2คู่มั้งครับน่าจะประมาณเนี้ยพอมีค่าตัวมั้ยพี่โจครับก็เปิดไว้6ขีดครับครับ6ขีดแม่นี่คือเป็นแม่ที่เนื้อหนังที่ดีนี่ก็ถือว่าดูหน้าตาเดี๋ยวขอเก็บหน้าตาลงนิดนึงครับเจมนี่ครับหน้าตาก็จะดูสวยเลยนะตลาดชอบนี่ก็คือแม่บุญมีเป็นแม่พันธุ์แล้วเพราะเป็นลูกของตะวันแม่เขาก็เป็นเพชรอุดรที่153แล้วครับการันตีได้ว่าบุญมีก็ไม่แพ้แม่แน่นอนใหญ่กว่าแม่ใหญ่กว่าแม่แน่นอนมาเที่ยวมาเชียบชมได้นะครับครับลาครับไปดูตัวต่อเลยทุกคนครับก็จะมี2แม่ที่เป็นสายไฮบริดที่อยู่ที่ฟาร์มของพี่โจครับแม่ควายตัวนี้เป็นลูกของอันนี้ลูกตะวันฉายเนาะตัวนี้ลูกตะวันฉายครับแล้วก็อันนี้ลูกช้างอุดรครับลูกช้างอุดรแต่ความสูงนี่น่าจะไม่ห่างกันเยอะเดี๋ยวอย่างลูกตะวันฉายนี่กับแม่ความสูงเท่าไหร่พี่โจครับแม่ควายก็ไซส์เดียวกันครับไซส์เดียวกัน150กว่าอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของหน้าตาโครงสร้างอ่ะก็จะได้เห็นประมาณนี้เลยแล้วก็ส่วนสูงตรงนี้ความสูงเท่าไหร่พี่โจครับ2ตัวนี้ก็น่าจะประมาณความสูงก็จะประมาณ155ได้ครับ155ครับนี่กับน้ำหนักเท่าไหร่พี่โจถ้าแบบว่าเราพอดูน้ำหนักก็น่าอยู่ที่7-800แล้วครับล่ะ7-800กิโลนี่แหละครับโดยรวมก็หลักๆเลยอ่ะเข้าคอกได้เลยครับป้ายบรรยากาศครับให้ได้เห็นเนื้อตัวครับที่เป็นสายไฮบริดชุดแม่พันธุ์ที่อยู่กับทางเชชนะฟาร์มมาวนได้เลยครับวนได้ไหมนี่ครับนี่ครับเนื้อตัวโครงสร้างกับพอมีเล้งราคาไหมพี่โจครับก็เปิดไว้แม่ละ400,000นะครับแม่ละ4ขีดครับ